คีย์ลักที่น้ำตาลทำมันคือเป็นการปลอบใจใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนยังใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เจอเรื่องยากเรื่องง่ายผสมกันไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างมาปลอบเราในสักโมเมนต์นึงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันพูดกับทุกคนได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะจากสตูดิโอแคนตาลูปค่ะน้ำตาลเป็นนักออกแบบแต่ที่รู้จักกันก็น่าจะในนามสตูดิโอแคนตาลูปค่ะแต่ก่อนน้ำตาลทำงานประจำแล้วก็ทำงานประจำได้ 2-3 ปีน้ำตาลก็เหมือนไปเจอแก้วอันหนึ่งแล้วน้ำตาลก็ชอบทรงแก้วอันนี้อยากเอามาสกรีนแล้วน้ำตาลก็เลยลองเขียนคำเขียนในกระดาษนะคะแล้วก็เอาไปทำในโปรแกรมแล้วก็แบบลองม็อกอัพดูแล้วก็เป็นคำว่าแบบไม่เป็นไรนะแล้วก็ผ่านไปเหมือนประมาณ 2-3 ปีนั้นก็ลาออกจากงานประจำแล้วก็เหมือนไปเก็บบ้านแล้วก็เจอไอ้แก้วไม่เป็นไรนะเนี่ยแล้วก็เลยเอาแก้วไปโพสต์ด้วยไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าแบบเจอแก้วอันนี้ใครอยากได้บ้างกลายเป็นว่าเป็นโพสต์ที่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยก็มาแบบอยากได้ขอเอฟหน่อยอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะก็กลายเป็นว่าน้ำตาลก็เห็นฟีดแบคว่ามันขายได้ถึงตอนนั้นน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเราอะอยากเป็นคนทำการ์ดอะอยากขายการ์ดได้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบเหมือนตั้งชื่อขึ้นมาก่อนสตูดิโอแฟนตาลูปตอนเรียนมาก็วาดรูปได้แค่ประมาณนี้นะแต่เราก็เรียนสื่อสารใช่ไหมออกแบบกราฟิกออกแบบสื่อสารพอเป็นนักออกแบบมาใช่ไหมคะเวลาทำงานเวลาจะทำแบรนด์อะไรเงี้ยเราก็ตั้งคอนเซปต์ให้มันง่ายๆแหละน้ำตาลก็คิดว่าเออมันคงเป็นคำว่าของง่ายก็แบบ simple suiting small moments อะไรเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์พวกนั้นมันก็วาดเล่นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันวาดง่ายมันเป็นตัวกลมๆแต่ตัวแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันค่ะน้ำตาลก็ไปเรื่อยอ่ะเคยคิดว่าอยู่ว่าจะแบบเป็นคนผู้หญิงวัยประมาณนี้25ถึง30อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็คิดว่ามันเป็นข้อความง่ายๆที่มันพูดกับทุกคนได้ค่ะคีย์ลักที่น้ำตาลทำมันคือเป็นการปลอบใจใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนยังใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เจอเรื่องยากเรื่องง่ายผสมกันไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างมาปลอบเราในสักโมเมนต์นึงน้ำตาลคิดว่ามันพูดกับทุกคนได้อยากสร้างบรรยากาศว่ามันยังมีเครื่องมือมันยังมีความเป็นไปได้ว่าเราจะผ่านโมเมนต์ยากๆนี้ไปนะอะไรเงี้ยก็แค่อยากเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออยากเป็นบรรยากาศใจดีโดนปลอบอะไรแบบนั้นให้เฉยๆแล้วซึ่งมันก็ผ่านการ์ดผ่านการสื่อสารที่เราเชื่อเพราะเราเชื่อว่าแบบการ์ดมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆแต่ว่าใครเขียนก็ได้ลายมือไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยลายมืออ่านไม่ออกก็ได้เรามักจะเก็บกระดาษเล็กๆนั้นไว้แบบดีมากเลยติดตามได้ใน Instagram หรือว่า Facebook ก็ได้ก็คือ studio_cantaloupe นะคะเหมือน cantaloupe แต่เปลี่ยน loop เป็น love